พอเหล็กหรือตลาดหุ้นคือตลาดที่คนรวยเขาเล่นกันจริงๆหรอคือผมต้องบอกก่อนว่าแยกๆอย่างนี้นะในตลาดหุ้นเนี่ยตลาดหุ้นเป็นตลาดที่ถ้าเรามีเงินทุนที่น้อยมากบอกได้เลยว่าการที่เราจะบ้นเป็นแบบหมื่นนึงเป็นหลักล้านสิบล้านหลายล้าทีนี้มันยากมากบอกอตรงๆนะเพราะว่าตลาดหุ้นไม่ได้มีไว้ให้คนที่เออ่ มีทุนน้อยรวยได้แต่จริงแล้วมันมีไว้ให้คนที่มีเงินเหลือๆเอาเงินมาละลายเล่นเอาเงินมาคูณให้มันกลายเป็น2เท่า3เท่าตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างสมมติเราเปิดกราฟหุ้น f o r e x ไม่ใช่หุ้น forex หุ้น Facebook ดูก็ได้นะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนาะต้นปีที่แล้วนะครับจนถตงงน,นี้ผ่านมาปีหนึ่งนะถ้าเกิดคนมีทุนเหลือๆสมมติลงไปสัก10ลหานอะไรเงี้ยปัจจุบันมาตรนนี้ก็ไน้ากลายเป็น สามสิบสี่สิบล้านล้ภายในเวลาแค่หนึ่งปีถ้าจังหวะมันได้ทามิงมันได้นะครับนั่นคือการที่มันเด้งไปสามเท่าสี่เท่าด้วยตลาดหุนหน้นเนาะแต่ในถ้าเราเปรียบเทียบกันถ้าคนที่มีทุนแค่หนึ่งพันบาทนะครับลงไปผ่านไปปีหนึ่งหนึ่งพันบาทกลายเป็นสี่พันโอ้โหมันไม่มีความแตกต่างขึ้นมาเลยนะแต่ในทางกับการคนมีสิบล้านลงเข้าไปปุ๊บปูมกลายเป็นสามสิบสี่สิบล้านเงินตรงนั้นเท่ากับบางคนหาทั้งเดือนทั้งปีทั้งชาติ ยังไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นเป็นตลาดที่ผมมองว่าไม่ได้ทําไปให้คนธรรมดาบ้านๆรวยขึ้นมาได้ต้องเป็นคนที่มีทุนอยู่แล้วถึงจะรวยได้แต่ตลาดฟอเร็กผมมองว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่มันทําให้คนที่ไม่มีอะไรรวยขึ้นมาได้นะนะครับเพราะมันมีในเรื่องของเลเวอเรจเข้ามาช่วยเนาะคนที่ไม่ได้มีทุนเยอะคนที่ไม่ได้มีทุนเป็นหลักล้านหรืออะไรก็แล้วแต่ ผมว่ามันทําให้เราสามารถมีเงินขึ้นมาได้นะครับจริงอยู่ที่ว่าเฮ้ยคนมีทุนเยอะมันก็ต้องไปได้ไกลกว่าสิทํากําไรได้ง่ายกว่าใช่ครับถูกต้องแต่จริงๆแล้วต่อให้ตราฟ o ร์เรนะมันมีทุนเยอะแค่ไหนอรผมก็มองว่ามันไม่ได้เป็นการตอบโจทย์ที่ชัดเจนว่ายิ่งมีทุนเยอะจะยิ่งรวยสิ่งที่ต้องมีก่อนเลยก็คือในเรื่องของความรู้นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวหรือเพื่อนๆผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เห็นว่าผมทำฟอ o r เรกแบบนี้เนาะ ทุกคนที่สนใจเข้ามาเนี่ยคำถามแรกที่เขาถามผมประจําเลยตลอดเลยคือว่าเอ,อใช้ทุนเท่าไหร่นั่นคือทุกคําถามแรกเลยนะที่ทุกคนต้องต้องถามมาก่อนเลยคนที่แบบไม่ได้รู้อะไรไปก่อนต้องใช้ทุนเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นการมองที่ผิดเนาะเหมือนกับหลายๆคน มองสิ่งโลกต่างๆเนี่ยมองไม่ถึงแก่นของมันที่ว่ามันต้องใช้อะไรนะครับสมมติเรามองต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็บอกว่าเออภายนอกมันสวยมากเลยมีต้นไม้อะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยมองว่ากว่าที่ต้นไม้ต้นนี้มันจะมาอยู่จุดนี้ได้โตใหญ่ขนาดนี้มันต้องมีอะไรก่อนมันต้องมีรากก่อนถูกไหมเริ่มจากรากเล็กๆต้นเล็กๆแล้วค่อยขยายใหญ่มาซึ่งก็เหมือนกันนะครับในการเทรดฟอเร็กซ์ผมจะเทรดได้เดือนละหมื่นเดือนละแสนอะไรอย่างนี้ก็ถูกต้องก็เป็นไปได้แต่มันไม่อยู่ที่ว่าเราต้องทุนเยอะแค่ไหนถูกไหมฮะมันอยู่ที่ว่าเ้ราอะ มีรากฐานที่แน่นหรือเปล่าเรามีความรู้ที่ดีพอหรือเปล่าเนี่ครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมทําขึ้นมาเพื่อส่งต่อให้ใครหลายคนที่เป็นมือใหม่เข้ามาตลาด f ฟ x เล็กนนแลนวก็กาังสสัยว่าเฮ้ย ตลาดเนี้ยถ้าจะเริ่มมันต้องใช้ทุนเยอะแค่ไหนจริงแล้วมันไม่ต้องใช้ทุนเยอะครับถึงที่ต้องการก็คืออาจจะแค่หลักพันหรือหลักหมื่นในการทดลองเล่นดูหรือไม่ก็หาความรู้คอร์สเรียนดูนะครับแค่นั้นเองเนาะเราต้องมีความรู้ก่อนถามว่า้ไม่ต้องไปหาคอร์สเรียนได้ไหมเทรดเองไหมคำตอบคือได้นะครับทดลองเองดูได้ได้หมดเลยแต่มันก็เหมือนทุกอย่างในโลกเราได้แหละนะครับถ้าเรามีอาจารย์ มีคนสอนมีตวเตอร์มีเมนเตอร์ mentor, ทุกอย่างมันก็จะไปได้ไหวได้ง่ายขึ้นถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่มีอะไรเลยเรามาลองแก,แกะดูเองนะครับถอดถายดูทดลองดูกำๆดูมันก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะใช้ในเรื่องของความพยายามแล้วก็เวลามากหน่อยนะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งใจมากพอแทบจะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ําเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจมากพอย,ยังไงมันเป็นไปได้อยู่แล้วเนาะแต่ก็อย่างที่รู้กันว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนนะครับเพรานะนั้นสิ่งที่ต้องมีก็คืออะไรครับ ต้อมีความรู้ก่อนนะหาความรู้จากไหนก็ได้นะครับในตลาด f o เ e x นี้มีเทคนิคเยอะมากหลากหลายเทคนิคการาฟเปล่า Manipulation, f i b o n a ช c i i i n d i c a t o ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนแต่ย้ำอีกรอบหนึ่งนะว่าไม่จำเป็นต้องมีทุนเยอะครับต่อให้คุณมีทุนเยอะมีกรำมาสิบล้านกำมาสามสิบสี่สิบล้านยังไงก็หมดได้เพราะอะไรครับเพราะว่าความรู้ไม่มีนะตลาดนี้ ไม่ว่าคุณจะต้องเก่งมาขนาดไหนก็แล้วแต่ยังไงไโดนตลาดนี้สยบหมดนะครับไม่จะเป็นว่าคุณต้องเรียนหมอเก่งไม่จ้เป็นต้องเก่งเลขไม่เกี่ยวครับคนที่เก่งพวกนั้นท้ายสุดแล้แวมาเทตลาดนี้ยังไงไปไม่รอดเพราะมันไม่ได้มีแค่เรื่องของความจําไม่ได้มีแค่เรื่องเทคน,คนิคอย่างเดียวมีเรื่องของอะไรครับ psychology ถูกไหมอารมณ์อะไรพวกนี้วินัยนะครับมีหลายอย่างตลาดนี้ถือเป็นตลาดที่ยากมากๆนะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะมันง่ายจริงเพราะว่าคนส่วนใหญ่โชลลัพ์แต่ตึๆจ,จริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายเลย มันจะง่ายก็ต่อเมื่อเราลงแรงลงใจมากพอนะครับเพราะนั้นอย่าคิดว่ามันง่ายคนที่เข้ามามือใหม่ทุกคนผมจะด้หนามีก้ต่อเลยว่าเฮ้ยเวลามีคนถามผมตลาดนี้เล่นยังไงสอนหน่อยผมก็เลยถามก็ไปว่าเฮ้ยแล้วคุณเน่ยเคยเข้ามาก่อนหรือยังใครือยังถ้ายังไม่เคยแนะนําว่าอย่าเข้ามาเลยดีกว่าเนี่ยผมจะตอบมีซะมากกว่าเพราะว่าผมรู้ว่าสิ่งเขาต้องเจอเนี่ยมันคืออะไรถูกไหมมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับกว่าที่เราจะผ่านมาได้กว่าที่เราจะลุยมาได้เข้าใจมันศึกษามันโห ต้องเจ็บตัวเยอะนะครับเพราะนั้นผมก็เลยแนะนําทุกคนตลอดนาเออถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้เข้าตลาดมาจริงๆเนี่ยแนะนำว่าอยาเข้ามาเลยดีกว่าพอท้ายที่สุดแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณเสียเงนินแน่นอนนะเตรียมใจไว้เลยเสียเงนินแน่นอนกำเงินมาเยอะแค่ไหนก็หมดได้เนาะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเงินเยอะแค่ไหนอยู่ที่ว่าคุณมีวินัยมากพอหรือเปล่ามีความรู้มากพอหรือเปล่ามีความรู้แล้วก็ต้องมีอะไรครับการบริหารความเสี่ยงการกงักเงามช่างใจโโหมัน ทาถมมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันง่ายอย่าถามว่าต้องใช้เงินเยอะแค่ไหนไม่ได้อยู่ที่เงินครับอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ความรู้อยู่ที่การหยับหยั่งช่างใจอยู่ที่การควบคุมอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันจะง่ายไม่มีอะไรง่ายในต,ตลาดนี้นะครับถ้าอยากง่ายจริงๆโอ้โหแนะนําว่าให้ไปทําธรุรกิจที่เป็นตัวกลาง สะมมากกว่านะเป็นเสือนอนกินแบบนั้นง่ายกว่าแต่ถ้าเราจะลงมาเป็นเพลเยอร์จริงๆมันต้องมีแรงกายแรงใจมีการทุ่มเทเยอะๆนะครับแค่นั่นเองถ้าคุณทำได้ผมเวลคอมตัวตลาดนี้แต่ถ้าทำไม่ได้อย่าเข้ามาเลยนะฮะเข้ามาเหมือนมาแจกเงินตลาดมากกว่านั่นคือสาเหตุที่แพลตฟอร์มเทรดฟอรเรเขาชื่อว่า Terminal นะครับสงสัยไหม MT4 ในห้าไมถึงเรียกว่าเทอร์มิน เพราะว่าตัวซอฟต์แวร์นะครับมันออกแบบมาเพื่อดูดเงินเราดูดเงินเราเสร็จปุ๊บมันก็ไปส่งเราที่สถานีปลายทางโดยที่เราไม่เหลืออะไรเลยนั่นคือที่มาที่ปของคำว่าเทอร์มินอลนะครับเป็นแค่รถไฟขบวนหนึ่งที่ส่งเรารียดเงินเราจนหมดแล้วก็ส่งเราถึงจุดหมายแบบไม่เหลืออะไรน้อยคนที่จะผ่านไปได้น้อยคนที่จะได้เงินกลับไปนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าอยากเข้ามาผมยินดีเวลคอมต้อนรับแต่ต้องเข้าใจไว้ว่าเฮ้ยมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายนะฮะเราไม่ต้องถามว่าใช้ทุนเท่าไหร่ทุนไม่สําคัญสําคัญที่ว่าคุณมีความรู้หรือยังคุณตั้งใจมากพอหรือยังความรู้หาจากไหนจากช่องผมก็ได้เยอะแยะจากช่องอื่นก็ได้หยมีเยอะแยะเป็นร้อยพันชัแนลไม่ต้องสนใจว่าช่องผมจะดีหรือไม่ดีไม่ต้องสนใจช่องไหนดีเอาที่มันถูกิตเราเอาที่รู้สึกว่าใช่ที่ชอบแค่นั้นเอง มีเทคนิคให้ใช้ให้เยอะมีเทคนิคให้เรียนรู้ให้เยอะนะครับเรามาขัดกรองเอาว่าเราชอบแบบไหนเทรดแบบไหนเป็นสบายใจไม่ต้องมาเถียงว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีขอแค่ว่าเราทําแบบดีแล้วได้กําไรไหมแค่น,นั้นเองนะครับเนาะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่เตือนใจเฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าฝากกดติดตามช่องผมไปด้วยนะถ้าเข้ามาเจอกันครั้งแรกช่องผมเป็นการถอนเทิดกราเปล่าฟอร์เรกนะครับถ้าชอบกราฟเปล่าฝากกดติดตามไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะ